ถึงเรื่องของการหลอกลวงแล้วไม่พูดถึงคดีนี้ไม่ได้เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการก็คือคดีฆ่ายกครัว3ศพนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปมสาเหตุเนี่ยก็มาจากเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ความพยายามของภรรยาที่จะไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ถูกหลอกครับซึ่งเรื่องนี้เองตำรวจบอกว่ากำลังติดตามเรื่องของต้นทางเบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับที่มีการไปหลอกลวงภรรยาของคนที่ก่อเหตุอยู่ในเมืองศรีหนุวิลประเทศกัมพูชาครับย้อนกลับไปดูคดีนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงกลางดึก28สิงหาคมที่ผ่านมาครับหลังจากมีครอบครัวหนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องการเงินเนื่องจากบ้านกำลังจะถูกยึดทำให้ภรรยาหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่าจะให้กู้เงินแต่แน่นอนครับพอมาลักษณะแบบนี้ก็มักจะให้โอนเงินค่าธรรมเนียมค่านู่นค่านี่ค่านั่นสูญเงินไปเกือบ2ล้านบาทแล้วก็ยังมีหนี้สินรุมเร้าหาทางออกไม่ได้สุดท้ายทำให้ผู้เป็นสามีตัดสินใจจบชีวิตทั้งครอบครัวและฆ่าตัวตายตามแต่ไม่สำเร็จนะครับซึ่งล่าสุดอาการของคนที่ก่อเหตุเนี่ยพ้นขีดอันตรายครับคือเขาจะโดนยึดบ้านเพราะเป็นค้ำเขาก็เล่นคนค้ำเห็นไหมตามเงินก็จะยึดบ้านมีหมายมีอะไรมาเรียบร้อยจะยึดบ้านเขาก็เลยไปคุยกับแบงค์แบงค์ก็รู้สึกจะ600,000กว่ามันคุยกันเรียบร้อยแต่เงินเขาก็ขาดประมาณ100,000ตัวเขามีอยู่แล้วไงก็ไปทำเรื่องกู้เนี่ยเลยกู้จากที่ไหนก็เนี่ยผมไม่รู้แอปอะไรเขากู้ต้องดูต้องที่สารวัตรจะรู้เพราะมันมีใบเสร็จที่โอนเงินแล้วกู้แล้วได้เงินไหมไม่ได้ก็เงินตัวเองก็ไหลไปหมดไหลยังไงหมายถึงว่าก็หายไปเป็นก็เข้าไปอีกจะได้เท่านู้นเข้าไปอีกจะได้เท่านี้มันก็หลอกเหมือนปกติที่ดูข่าวอ่ะคือเงินเก็บของภรรยาเนี่ยเขามีประมาณ400,000บาทติดบัญชี400,000หมดเลยนะครับแล้วที่บอกว่าหมดเกือบ2ล้านโดยประมาณ1.7 ล้านมาจากไหนไปกู้คนอื่นมาอีกทีนึงยืมเพื่อนมาอีกทีคนรู้จักมาอีกทีแล้วก็เอาไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันนี้แหละครับบอกว่าต้องมีค่าธรรมเนียมถ้าเกิดว่าอยากจะได้เงินกู้ท้ายที่สุดแล้วสูญเงินทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดในครอบครัวและสามีก็ก่อเหตุถ้ามาดูความคืบหน้าทางคดีทางพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการก็ได้เรียกหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิตเข้าให้ปากคำหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดครับรวมถึงเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามบัญชีปลายทางครับก็ขายแสนเดียวเขาขายแสนเดียวเนี่ยเขาก็จำเคลียร์ได้แล้วจบเรื่องนี้ได้แล้วแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเมียไปโดนออนไลน์ไปโดนโกงออนไลน์แล้วก็เอาเงินที่เก็บมาเงินทั้งหมดที่มีอยู่อะไปลงหมดเลยเนี่ยแล้วกลายว่าสาเหตุตรงนี้ละขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะลงพื้นที่ในวันนี้นะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบบัญชีม้าที่ใช้ในการโอนเงินมีทั้งสิ้น4ธนาคารเลยครับเป็นธนาคารหลัก4ธนาคารแล้วก็ทยอยกดเงินออกไปถึง14ครั้งเป็นเงินกว่า1,700,000บาทบางบัญชีม้าถูกเปิดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เมืองศรีหนุวิลประเทศกัมพูชาซึ่งเมืองนี้เป็นแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดครับที่ผ่านมาก็มีความพยายามกวาดล้างอย่างจริงจังจนทำให้ลดลงไปบ้างแต่ปัจจุบันพบว่ามีการก่อเหตุทำให้มีผู้ตกเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเลยครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการนำภาพแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคกันปรากฏว่ายอดเงินเข้าบัญชีสูงถึง2ล้านบาทแล้วครับทางโรงเรียนต้นสังกัดของเด็กที่เสียชีวิตจึงขอหยุดรับบริจาคและปิดบัญชีแต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการมอบเงินจำนวนนี้ให้กับญาติฝ่ายใดนะครับค่ะเรื่องของการกู้เงินเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะบอกนะคะบอกว่าการกู้กับธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ใช้เอกสารมากถ้าหากว่าไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยค่ะง่ายกว่าแล้วก็ได้เงินเร็วกว่า